วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับต้องเคยใช้งานโซเชียลมีเดียแอปชื่อดังนะครับอย่างเช่น Facebook มาแล้วทุกคนนะครับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนครับจะมาแนะนำแอปที่มีชื่อว่า Foursquare ครับมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ Foursquare ก็คือ Social Networking ครับชนิดหนึ่งเลยครับคล้ายๆกับ Facebook นั่นเองครับแต่ว่าความสามารถในเรื่องของตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้งานต่างหากครับที่น่าสนใจนะครับจึงกลายเป็น Location Based Social Network นะครับทำให้การใช้งาน Social Network นั้นมีความแปลกใหม่ครับและก็มีความท้าทายเพิ่มยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนๆนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งห้องน้ำในห้างเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเช็คอินได้ด้วยครับพระเจ้าช่วยนะครับหรือว่าคุณอาจจะบันทึกการมาเยือนสถานที่นั้นๆนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนปลดล็อกเหรียญรางวัลนะครับหรือว่าแบดเจ็ตต่างๆตามที่ผู้ผลิตโฟร์สแควร์ได้กำหนดโจทย์เอาไว้เลยแหละครับและถ้าหากสถานที่นั้นๆนะครับคุณผู้ชมเช็คอินบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าถิ่นเลยครับหรือเรียกว่าเมเยอร์นะครับของสถานที่นั้นๆไปเลยทีเดียวครับก่อนการใช้งานนะครับอย่าลืมเปิด GPS และก็อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของคุณก่อนนะครับขั้นตอนแรกครับหลังจากที่เปิด Foursquare นะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นหน้าจอหลักของ Foursquare อยู่นะครับโดยในส่วนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะดูประวัติการเช็คอินของเพื่อนๆในกลุ่มพร้อมกับเขียนคอมเมนต์ได้ครับที่ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มเช็คอินพร้อมกับระบุสถานที่ที่คุณอยู่ครับคุณผู้ชมก็กดปุ่มเช็คอินเพื่อเข้าไปดูข้อมูลสถานที่นั้นๆครับเขียนบรรยายการมาเยือนหรือว่าจะถ่ายภาพสถานที่นี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นครับก็ทำการบันทึกประวัติการมาเยือนด้วยการกดปุ่มเช็คอินสีเขียวครับแอปจะให้คะแนนการมาเยือนแก่คุณผู้ชมเรามาดูด้านล่างนะครับก็จะแสดงผลการมาเยือนของผู้คนต่างๆพร้อมทั้งระบุสถิติการมาเยือนครับทีนี้เราลองมาดูเหรียญรางวัลหรือว่าแบดเจ็ตกันนะครับซึ่งจะพบว่ามีอยู่มากมายเลยซึ่งรอให้คุณผู้ชมไปปลดล็อกและก็ช่วงชิงไม้ได้ครับเช่นเหรียญโลคอลจะกำหนดโจทย์ไว้ว่าต้องมาเยือนสถานที่นั้นๆ3ครั้งใน1สัปดาห์ครับสำหรับประโยชน์อื่นๆของ Foursquare นั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเช็คอินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่า Foursquare นั้นยังถูกนำไปเป็นเครื่องมือเชิงธุรกิจนะครับในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าเราลองมาดูกันดีไหมครับจากหน้าหลักครับกดปุ่มช่องไฟล์หรือว่าเสิร์ชครับเลือก Special เพื่อหาร้านค้าที่ให้สิทธิพิเศษรอสักครู่ก็จะปรากฏร้านค้าที่ร่วมรายการส่วนลดแล้วครับFoursquare รองรับการใช้งานอุปกรณ์เช่น iOS ครับ Android BB Windows Phone นะครับเรียกได้ว่าต้องมีแอปนี้ประจำทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ครับสำหรับวันนี้ครับมิสเตอร์แอปแมนครับต้องขอเช็คอินแข่งกับเพื่อนๆก่อนนะครับเจอกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับว้าน้องยาเช็คอินกับพี่ตรงไหนดีเนี่ย